ระต่ายดูแลครูไพบูลย์ค่ะแคปชั่น8ส่งรักษาตัวกระต่ายจับเท้าครูไพบูลย์แน่นปวดขาชาครึ่งซีกแอดมิดที่โรงพยาบาลกระต่ายรับบทเป็นพยาบาลประจำใจค่ะพังนี้รับทรัพย์จนเกิดป่วยขึ้นมาเมื่อกระต่ายพนิภาภรรยาครูไพบูลย์แสงเดือนออกมาโพสต์ภาพสามีแอดมิดโรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นจมปวดขาเบิดคืนลิโตเดนอหลับให้สบายนะคะฝันดีผีบายดาบล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตอาการป่วยค่ะโดยบอกว่าร่างกายที่ให้หัวใจและความฝันของฉันใช้งานมาอย่างยาวนานวันนี้ถึงเวลาพักผ่อนชาร์จแบตปวดชาซีกซ้ายหนักลงที่ขาและเท้าซ้ายขอบคุณพยาบาลประจำใจกระต่ายเองนวดให้ทั้งคืนวันนี้เข้าอุโมงค์ทำ MRI รอผลตรวจครับอยากกลับบ้านแล้วทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ขอให้หายเร็วๆค่ะ